วันนี้จะเป็นต้นคามนะครับซึ่งเราปลูกไว้ในป่าเศรษฐกิจครอบครัวนะครับก็เป็นพื้นที่ว่างตรงไหนแล้วก็ปลูกหว่านนะครับใช้วิธีหว่านเมล็ดหว่านลงไปเลยนะครับหว่านลงไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเก็บเกี่ยวไปแล้ว3รอบนะครับที่เหลือก็จะเป็นเมล็ดนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยจะทดลองให้เขาแห้งไปเลยนะครับแห้งแล้วก็ตกลงพื้นไปเลยเราจะไม่เก็บนะครับลองดูว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เมล็ดตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาไหมนะครับเราก็ยอมที่จะเก็บในลักษณะ 3-4 ต้นเว้นต้นหนึ่งนะครับนี่เป็นเม็ดของเขานะครับเม็ดของคลามกำลังจะแห้งนะครับก็คงทันกันพอดีนะครับระหว่างเม็ดคลามแห้งแก่จัดเต็มที่นะครับกับความชื้นในดินนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงคลามก็อินทรีย์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็จะมีพื้นที่ประมาณตรงนี้ประมาณ 4-5 ไร่นะครับก็ปลูกไว้นะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วแปรรูปไปแล้วนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างของการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัวนะครับเราไม่ต้องลงทุนนะครับไถทิ้งนะครับสภาพป่าอะไรก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็จะมีพวกพอหมดฝนแล้วเนี่ยอย่างกอยหัวกอยอะไรเขาก็จะเหี่ยวนะครับก็จะเหลืองไปเลยนี่ก็ใกล้เหลืองละนะครับก็ในช่วงหน้าฝนก็ขุดหัวกอยไปรับประทานได้นะครับเขาจะอยู่บนเกาะอยู่กับต้นไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นป่าในลักษณะป่าเบญจพรรณนะครับก็มีไม้ตระกูลเต็งลังยางอะไรแบบนี้นะครับก็ดูสภาพอีกน่าจะไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับก็คงไม้ล้มลุกนะครับก็คงจะเหลืองไปหมดเลยนะครับก็คงจะเหลืองแห้งไปหมดเลยนะครับ